Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพราะวิจารณ์บ้านพักทหารนาฬิกาเพื่อนศาสตราจารย์ดร.อารยะจึงดีไม่พอเป็นบอร์ดปปช.เปิดตัวหัวขบวนพักใหม่รวมไทยสร้างตู่กับรวมแผ่นดินป้อมกรณีวุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบศาสตราจารย์ดร.อารยะปรีชาเมตตานักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากกรรมการสรรหาที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธานให้การรับรองส่งมาให้สว.ลงมติตกเป็นประเด็นวิจารณ์หนาหูถึงเหตุผลที่ฟังแล้วต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่ดังๆว่ากันว่าเหตุผลที่ศาสตราจารย์ดร.อารยะไม่ได้ไปต่อเป็นเพราะมีคนส่งเรื่องร้องเรียนมายังกมธ.ตรวจสอบประวัติโดยอ้างว่าศาสตราจารย์ดร.อารยะมีพฤติการและแนวคิดทางการเมืองตรงข้ามกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งขยายความได้ว่าเคยเป็นผู้เสนอแนวคิดต่อกรรมการสรรหาเรื่องการนำมิติทางเศรษฐศาสตร์เข้าไปประยุกต์ใช้กับการสืบสวนสอบสวนของปปช.เพื่อให้ได้ข้อมูลความเป็นจริงที่รอบด้านและได้ยกตัวอย่างคัดค้านกรณีนายทหารที่ไม่ได้แจ้งบ้านที่ยังไม่เสร็จในบัญชีหนี้สินทรัพย์สินรวมถึงการวิจารณ์คดีอื้อฉาวอย่างเรื่องนาฬิกาเพื่อนไว้ด้วยสำหรับศาสตราจารย์ดร.อารยะเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเมธีวิจัยอาวุโสสกว.และเป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พุทธศักราช2524ปริญญาโท Energy Management and Policy University of Pennsylvania 1986สหรัฐอเมริกาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พุทธศักราช2527และปริญญาเอก Regional ScienceUniversity of Pennsylvania 1990สหรัฐอเมริกางานนี้สาธุชนทั้งคอการเมืองและแวดวงวิชาการต่างอึ้งกันเป็นแถวเพราะดูจากโปรไฟล์ของศาสตราจารย์ดร.อารยะต้องบอกว่าแทบไม่มีที่ติแถมกว่าจะผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาลงมติถึง3ครั้งแต่แล้วต้องมาจอดป้ายวุฒิสภาอย่างคาดไม่ถึงกับเหตุผลที่ไม่ใช่คนแนวทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมเปิดตัวหัวขบวนพรรคใหม่รวมไทยสร้างตู่กับรวมแผ่นดินป้อมกติกาเลือกตั้งใหม่ยังไม่เสด็จน้ำว่าจะเป็นสูตรหาร500หรือหาร100แต่ในเครือข่ายลุงตู่ที่ชัดเจนว่าต้องการไปต่อเริ่มเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ไว้รองรับนักเลือกตั้งที่อยากเดินทางสู่เส้นทางสายอำนาจจะเปรียบเลยว่าเป็นพักแตกแบงค์พันหรือพักนั่งร้านก็ว่ากันไป1สิงหาคมบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาซึ่งเป็นเพื่อนรักของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เลิกเปิดตัวพักรวมแผ่นดินซึ่งเซ้งมาจากพักเดิมที่ชื่อพักพลังชาติไทยบิ๊กน้อยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมาเปิดพรรคใหม่ว่าเมื่อมาทำการเมืองย่อมมีคนติดตามมาเมื่อเจอปัญหาจะทิ้งไปก็ไม่ได้เพราะคนที่เราพามาเขาไม่มีที่พึ่งจึงต้องหาบ้านให้เขาอยู่ปัญหาที่บิ๊กน้อยเจอคือตอนที่ส.ส.พลังประชารัฐกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสเล่นลิเกถูกขับออกจากพรรคแยกตัวมาตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยบิ๊กป้อมได้ส่งบิ๊กน้อยประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐในตอนนั้นมานั่งเป็นหัวหน้า
แต่แล้วก็ถูกผู้กองธรรมนัสเปิดปฏิบัติการยึดพรรคโดยการให้กรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกึ่งหนึ่งเพื่อให้กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะรวมทั้งหัวหน้าพรรคสิ้นสภาพซึ่งในที่สุดบิ๊กน้อยก็ได้ประกาศไขก๊อกแล้วผู้กองเองก็ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแทนบิ๊กน้อยบอกว่าพรรคที่ตั้งใหม่นี้ไม่เกี่ยวกับบิ๊กป้อมไม่มีการดีลพรรคเล็กหรือกลุ่ม16แต่ทำเพื่อเป็นบ้านใหม่ให้สมาชิกพรรคที่ติดสอยห้อยตามมาได้มีที่พักพิงและยังอุบว่าจะเสนอใครเป็นแคนดิเดตนายกบอกเพียงว่าเมื่อถึงเวลาอาจมีคนที่ดีที่จะเข้ามาช่วยบ้านเมืองแบบจริงจังเราก็สนับสนุนแม้คำพูดจะไม่ตรงกับที่หลายคนคิดแต่ทางการเมืองนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ที่ต้องพูดแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาข้อกฎหมายในเรื่องการครอบงำพรรคถึงจะปฏิเสธอย่างไรแต่ก็ถูกมองว่าเป็นพรรคในเครือข่ายของบิ๊กป้อมอีกพรรคการเมืองที่เปิดตัวไปแล้วและกำลังจะเปิดตัวซ้ำในวันที่3สิงหาคมนี้ที่สโมสรราชพฤกษ์คือพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งแรมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการก่อตั้งไว้รองรับบิ๊กตู่กับพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีโดยตรงแบบไม่มีเหนียมแต่สุดท้ายต้องถอนตัวไปหลังเจอพิษคลิปโควต้าหวยช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการประโคมข่าวต่อเนื่องถึงการเปิดตัวพรรครวมไทยสร้างชาติครั้งใหม่ที่จะมีเสี่ยตุ๋ยพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกฝ่ายการเมืองมาเป็นหัวหน้าพรรคเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองเป็นรองหัวหน้าพรรคและยังมีระดับบิ๊กเนมที่อยู่ในสายกปปส.ของลุงกำนันสุเทพเทือกสบันมาร่วมอีกหลายคนอาทิวิทยาแก้วพารดัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์สามารถมะลูลีมอดีตส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดมีข่าวว่าชื่นชอบคงอุดมกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังลูกชายชัดเต่าปูนชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพลังท้องถิ่นไทยก่อนหน้านี้ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็ได้ยื่นใบลาออกแล้วเพื่อมาเปิดตัวร่วมกับพรรคไทยสร้างชาติในวันที่3สิงหาคมนี้สำหรับพีรพันธ์หลังจากพ่ายศึกชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้กับจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ก็ลาออกจากพรรคแล้วมารับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งบิ๊กตู่ให้ความไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญให้ทำหลายอย่างที่ผ่านมายังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในช่วงที่สังคมกำลังตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมว่าสั่นคลอนเรียกว่าพีรพันธ์ทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในช่วงนั้นและวันนี้พีรพันธ์กำลังจะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นเครือข่ายของลุงต้องจับตาติดตามกันต่อไปว่าพรรครวมแผ่นดินซึ่งบิ๊กน้อยหัวหน้าพรรคมีความแนบแน่นกับบิ๊กป้อมพูดง่ายๆว่ามีภาพลักษณ์เป็นตัวแทนของทหารกับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคของบิ๊กตู่ที่เป็นที่ชุมนุมของนักการเมืองสายกปปส.จะสานภารกิจสืบทอดอำนาจให้ลุงได้สำเร็จหรือไม่แต่ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเป็นงานหินเพราะการเมืองช่วงนี้เลยช่วงเวลาของกระแสทหารและกระแสกปปส.ไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ